สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุชฎาค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอจะนำเสนอเรื่องของการผสมตัวอ่อนในตู้ควบคุมนะคะการผสมตัวอ่อนในตู้ควบคุมนั้นมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะสำหรับตู้ควบคุมตัวนี้นะคะเราเรียกว่าตู้วิโทเซฟซึ่งผลิตที่ประเทศอังกฤษนะคะเป็นตู้ควบคุมแบบระบบปิดระบบปิดหมายความว่ายังไงระบบปิดหมายความว่าเราจะเห็นได้ว่าหน้าด้านหน้านี้เนี่ยเป็นส่วนของอะคริลิกที่ทำการปิดระบบทั้งหมดรวมทั้งถุงมือที่เราใส่นะคะก็จะไม่มีการรั่วของแก๊สออกมานะคะทั้งสองข้างข้างในนี้อากาศจะถูกกรองด้วยระบบ HEPA filtration ซึ่งสามารถที่จะกรองพวกสารเคมีรวมทั้งกรองฝุ่นรองต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อตัวอ่อนได้นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยภายในตู้นี้เนี่ยเรายังควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างเพื่อให้เหมือนกับมดลูกของคนเราเวลาเราผสมตัวอ่อนเรานำเอาไข่กับอสุจิไปผสมภายในตู้นี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเรานำเอาไข่กับอสุจิเข้าไปในมดลูกนั่นเองเมื่อเรามาดูใกล้ๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าส่วนนี้คือส่วนของกล้องจุลทรรศน์นะคะที่ใช้สำหรับการผสมตัวอ่อนด้านนี้เป็นแขนกลทางด้านซ้ายมือนะคะส่วนด้านนี้เป็นแขนกลทางด้านขวามือด้านซ้ายมือนี้เอาไว้ใช้สำหรับทำการจับไข่ด้านหนึ่งส่วนด้านนี้เป็นแขนกลที่ใช้สำหรับในการคัดเลือกตัวอสุจินะคะสำหรับตู้ควบคุมตู้นี้นะคะมีความแตกต่างจากตู้อื่นส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าภายในนะคะจะมีส่วนของการใช้เลี้ยงตัวอ่อนร่วมด้วยนะคะเป็นตู้เป็นช่องดังนั้นภายหลังจากที่เราผสมอิกซี่จากกล้องแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำตัวอ่อนที่ผสมเสร็จแล้วกลับเข้าสู่ตู้เลี้ยงตัวอ่อนได้ทันทีเลยค่ะสำหรับห้องแลบของเรานะคะเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในทั่วโลกนี้นะคะที่ทำการผสมตัวอ่อนแบบอิกซี่ภายในตู้ควบคุมแล้วก็แต่ละตู้ควบคุมนะคะก็จะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันเช่นตู้นี้อาจจะทำหน้าที่ในการทำอิกซี่รวมทั้งอาจจะทำหน้าที่ในการตัดชิ้นเซลล์ของตัวอ่อนที่เราเรียกว่า embryo biopsy เพื่อนำเอาชิ้นส่วนของเซลล์นั้นนำไปตรวจโครโมโซมตัวอ่อนนะคะสำหรับตู้นี้นะคะก็เป็นตู้ควบคุมอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นระบบเดียวกับตู้เดิมนั่นเองสามารถที่จะทำทั้ง ICSI รวมทั้งการทำ embryo biopsy ก็คือการตัดเซลล์ตัวอ่อนเพื่อนำไปตรวจโครโมโซมตัวอ่อนสำหรับตัวนี้นะคะเราจะใส่กล้องอิมซี่ซึ่งเป็นกล้องที่พิเศษค่ะคือเป็นกล้องที่มีกำลังขยายสูงอย่างน้อย 6,000 เท่าเอาไว้ใช้สำหรับขยายดูตัวอสุจินะคะที่มีปัญหาว่ามีรูปร่างผิดปกติอย่างมากสามารถที่จะใช้คัดเลือกตัวอสุจิที่ดีนำมาผสมแบบอิกซี่ได้นอกจากตู้ควบคุมอื่นๆที่หมอได้นำเสนอไปแล้วนะคะเรายังเหลืออีกตู้หนึ่งค่ะที่เราจะนำเสนอให้ท่านชมนะคะเชิญตามหมอมาเลยค่ะตู้นี้นะคะเราเรียกว่าตู้ Active IVF นะคะเป็นตู้ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษมีนักวิทยาศาสตร์จากมหาลัยนิวคาสเซิลนะคะที่ประเทศอังกฤษได้ใช้ตู้รุ่นนี้นะคะทำการศึกษาเพาะเลี้ยงสเต็มเซลแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์เมื่อปีที่แล้วนะคะถือได้ว่าเป็นตู้ที่มีประสิทธิภาพสูงเราจะเห็นได้ว่าส่วนของตู้นี้แบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการผสมอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ใช้สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนได้นะคะและจะเห็นได้ว่า2 ส่วนนี้ต่อเนื่องเข้าหากันด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิดังนั้นหลังจากที่เราทำการผสมตัวอ่อนเสร็จแล้วเราสามารถที่จะนำเอาตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยย้ายผ่านตู้ควบคุมนี้เข้ามาเลี้ยงในนี้ได้ทันทีเลยค่ะ
สำหรับตู้ควบคุมเหล่านี้นะคะแต่ละตู้นี้มีมูลค่าประมาณ 7-8 ล้านบาทต่อตู้ทำไมศูนย์ของเราถึงลงทุนในการซื้อตู้สำหรับผสมอิกซี่เหล่านี้มาใช้เหตุผลมีหลายประการนะคะประการแรกก็คือยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เรามีไข่จำนวนมากๆและเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการผสมนานการที่เราผสมในตู้ที่ควบคุมนี้เนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อไข่และตัวอสุจิหรือในกรณีที่ตัวอสุจินั้นมีความผิดปกติเยอะและเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการคัดเลือกนานก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราต้องใช้เวลานานขึ้นการที่เราใช้ตู้เหล่านี้เนี่ยในการคัดเลือกตัวอสุจิก็จะทำให้ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของไข่และอสุจิหลังจากที่เราผสมจากตู้ควบคุมแล้วนะคะตัวอ่อนที่ได้เราก็จะนำไปเลี้ยงในตู้เลี้ยงตัวอ่อนซึ่งผลที่ได้ก็จะได้ผลการเลี้ยงตัวอ่อนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมนอกตู้นะคะมีข้อเสียมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีไข่จำนวนมากเราจำเป็นต้องใช้เวลานานดังนั้นอุณหภูมิที่อยู่ภายในห้องซึ่งเราเซตอุณหภูมิไว้ส่วนใหญ่ที่25องศาแต่ว่าไข่นั้นเราต้องการที่อุณหภูมิ37องศาอุณหภูมิที่อยู่ภายในห้องแลบของเรานี่แหละค่ะอาจจะไปกระทบกระเทือนต่อไข่และอสุจิได้เหตุผลที่2นะคะในกรณีที่นักวิทยาศาสตร์ที่ขาดความชำนาญหรือเพิ่งฝึกฝนใหม่ๆในการทำอิกซี่ย่อมต้องใช้เวลาในการผสมเนี่ยนานกว่าปกติหรือเลือกอสุจินานกว่าปกติถ้าหากว่านักวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งฝึกฝนใหม่เหล่านี้เนี่ยมาใช้ตู้ควบคุมเหล่านี้นะคะเขาก็จะสามารถที่จะทำการฝึกฝนได้นานเท่าไหร่ก็ได้โดยที่ไม่มีผลต่อคุณภาพของไข่และอสุจิเมื่อเทียบกับการที่เราผสมภายนอกตู้นั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงเท่านั้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ฝึกฝนใหม่ๆนั้นเนี่ยเมื่อเราให้เขาผสมนอกตู้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพของทั้งไข่และของอสุจิได้